ีแต่เธอยังที่มองขึ้นไปแต่และไม่วันพรุ่งนี้เธอเป็นอย่างไรเธอไม่มีใจมองขึ้นไปยังคงไม่ดีทั้งไปรู้สึกไงคะที่ในที่สุดคู่เราได้ทำเพลงด้วยกันสักทีแล้วทำไมทำได้อย่างนั้นประทับใจไม่จำได้ทุกคนผมไม่เชื่อเอาใหม่จริงจังรู้สึกยังไงประทับใจสุดยอดเลยผมว่าเจ๋งพี่เชื่อยังเชื่อไหมเราไม่เชื่อเหมือนเดิมนะได้ได้ก็โอเคเฮ้ยเอาใหม่ขอเอาใหม่ก็รู้สึกเหมือนเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ร่วมงานกันจริงจังก็เรียกได้ว่า
ป็นอะไรที่ท้าทายสนุกค่ะแล้วก็แบบขอบคุณ GDS มากๆที่แบบว่าให้โอกาสแบบเราสองคนแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ถูกจังหวะจริงๆนะที่ให้เราสองคนมาร่วมทำผลงานกับเรื่องนี้เห็นว่าจังหวะใช่แต่เห็นว่าเราชอบเพลงนี้มากใช่ค่ะคือจริงเพลงนี้โบฟังตั้งแต่สมัยสาวสาวสาวเสียใจปะฟังตั้งแต่สมัยแบบว่าเด็กๆที่แบบว่าอยากไปเที่ยวอะไรเงี้ยเวลาที่จะไปเที่ยวตั้งแต่แบบฝึกไปเที่ยวแบบตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยฝึกไปเที่ยวก็จะฟังเพลงนี้ขึ้นมาตลอดใช่รู้จักตั้งแต่ตอนนั้นเราก็คิดว่าไม่คิดว่าวันนึงจะได้เอาเพลงนี้มาทำจริงๆซึ่งเป็นเพลงที่เรียกได้ว่าอยู่ในช่วงชีวิตหนึ่งตอนเราได้มาร้องแล้วมีการดีไซน์หรือว่ามีการออกความคิดเห็นอะไรลงไปในเพลงก็พอได้รับโจทย์เขาก็เป็นโจทย์ที่ให้รีอาร์เรนจ์เพลงใหม่ค่ะก็คือรีอาร์เรนจ์ให้เป็นเวอร์ชั่นเราที่แบบมีความผิดจังหวะระหว่างมีความกวนระหว่างโบกับพลอยแล้วก็มีท่อนเพิ่มเติมที่จะเป็นท่อนที่แบบเพลงอาจจะแบบมีความแบบว่ากระชับกระชับหน่อยอาจจะไม่ได้มีเนื้อหาอะไรแต่ว่าเหมือนเขาต้องการเนื้อหาที่เกี่ยวกับรีเลทกับหนังด้วยแล้วก็รีเลทกับความเป็นโบกับพลอยด้วยค่ะเกี่ยวกับจังหวะที่ไม่เคยตรงกันสักครั้งของพระเอกกับหนังจริงๆพอมาลองร่วมกันแล้วมันเป็นอย่างที่คิดมาการทำงานร่วมกันในภาพที่เป็นการทำงานในฝันหรือเปล่าการทำงานที่สุดยอดภาพที่คิดเอาไว้ตอนแรกคือเข้ากันได้ภาพที่คิดเอาไว้ใช่ไหมครับนั่นแหละประมาณนี้เลยอะไรถ้าโบกี้ไม่ยืนอยู่ตรงนี้เราจะมีอะไรพูดนะถ้าโบกี้ไม่อยู่อย่างนี้อ่ะอันนึงโอเคมั้ยโบกี้ไม่อยู่การทำงานร่วมกับโบกี้เป็นยังไงบ้างในสุดได้ทำด้วยกันแล้วไม่ค่อยดีเลยสาบสาบแซวแล้วเราเป็นไงบ้างทำงานกับพลอยในร้องเพลงโอ้ยดีแบบว่าจริงๆพลอยก็เรียกได้ว่าแบบมีความมีไอเดียเยอะแล้วก็มีให้อิสระกันมากๆนะครับกูไม่ได้ทำอะไรเลยพลอยกูพูดให้มันดูดีเออเอาสื่อเป็นการออกสื่อได้แล้วโอเคก็จริงเพลงนี้โบก็เขียนเนื้อแล้วก็ในส่วนของดนตรีก็เป็นโบทำโบทำแล้วโบยทำแล้วโบยมาร้องคือนั่งรถมาร้องแล้วก็มีความดูไม่ให้ความร่วมมือในด้านการบรีฟคือส่งให้เขายังไงปุ๊บเขาไม่ร้องตามพี่บีฟเลยเขาร้องกับมาอีกแบบนึงทำไมไม่เชื่อฟังเขาแล้วพูดไงเดียวบอกว่าสนุกดิซึ่งไอเดียเขาเป็นอะไรที่ดีใช่แล้วเราก็มีการแบบประสบการณ์ไม่ต้องพูดเห็นว่าทำไมไม่ลองตามตั้งแต่ตอนนั้นจะได้แบบท้าทายหรอท้าทายอำนาจโบกี้อำนาจโบกี้ท้าทายอำนาจมืดอำนาจมืดด้วยขอบคุณแล้วจริงในชีวิตจริงเราเคยเจออย่างนี้ไหมรักจังว่าพี่จังหวะอย่างเงี้ยมีไหมไม่เหมือนเราไม่อยากมีนะโบกี้เลยเรามีมั้ยมีประสบการณ์อย่างนี้มั้ยประสบการณ์ต้องเกี่ยวกับความรักหรออะไรที่มันผิดจังหวะอ๋อผิดจังหวะผิดประจำเช่นล่าสุดที่ยาไปโชว์มาไปโชว์มาผิดจังหวะไหนนะอ๋อก็คือไปโชว์มาแล้วมือกีตาร์ก็เล่นผิดจังหวะขอบคุณสำหรับคำตอบเขาใช่เพราะว่าคุณกีตาร์จำไม่ได้ว่าเป็นจริงเขาจำได้แต่ว่าเรามีหลายเวอร์ชันแล้วเราแต่ละคนไม่ได้นัดกันว่าจะได้เวอร์ชันไหนก็คือเป็นไปตามกำลังศรัทธาใช่แล้วแต่ว่ามองศพกันแล้วเข้าใจกันหรือเปล่าแล้วแต่ว่าเราทำบุญด้วยกันมาขนาดนี้เขาทำบุญเลยหรอแล้วพี่ทอยล่ะพี่ทอยล่ะมีอะไรผิดจังหวะบ้างไหมในชีวิตเราอ่ะเรียกว่าไม่เคยมีอะไรถูกจังหวะเลยยังไงอ่ะยังเยอะอ่ะมันจะเกินเลยเชื่อไหมเป็นเพื่อนเขาอะมันผิดจังหวะจริงๆใช่ไหมก็ไม่เคยเห็นอะไรถูกอยู่ด้วยกันคืออะไรดูหนังเรื่องนี้ก่อนอะหมายถึงเจอโปสเตอร์หรือว่าเจอบรีฟเนี่ยนึกถึงทอยคนแรกว่าถ้าไม่ใช่ทอยอะมันไม่สามารถเป็นใครได้อีกแล้วเพราะมันผิดจังหวะมากเพราะว่าเราสองคนเป็นพระบิดาแห่งความผิดจังหวะที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเหมือนเป็นผู้สร้างอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่มีมอะมันคือความจริงที่โหดร้ายแต่ทุกคนก็ดูขำกันหลังจากนี้ไปจะมีงานร่วมมีคอนเสิร์ตมาเพราะหลายคนรู้สึกว่าเชียร์เราตั้งแต่ต้นปีจนตอนนี้มันสักเซสเราเป็นคู่จิ้นได้แล้วเนี่ยคู่จิ้นเลยเหรอคู่จิ้นในการขึ้นคอนเสิร์ตคู่จิ้นด้วยกันเพราะว่ารับส่งกันได้เข้าใจกันดีแต่คนดูเข้าใจไหมเข้าใจเขาชอบไงโมบะส
ือจริงๆจะบอกจริงๆอยากจะบอกว่าพวกเราอ่ะเวลาพวกเรามาสัมภาษณ์ด้วยกันหรืออะไรพวกเราไม่เคยตั้งใจทำให้มันเป็นมีมหรือคอนเทนต์อะไรเลยคือพวกเราไม่อยากสร้างตำนานอะไรทั้งนั้นแต่ว่าสิ่งที่พวกเราพูดอ่ะบางทีเราตอบคำถามด้วยความไม่มีสติจนมันได้สร้างปรากฏการณ์อะไรให้คนอื่นอาจจะเป็นคุณทาหอนให้กับผู้ฟังทุกคนนะคะต้องขอโทษมาณที่นี้ด้วยจริงพูดอะไรหน่อยเหรอมันแย่อะไรไปหมดแล้วเนี่ยคนเดียวเนี่ยจริงๆไปดูแล้วขำอ่ะเพราะมันเป็นมีมขึ้นมาในแบบว่าในเคยไปย้อนดูตัวเองมั้ยผมช่วงนี้ผมไม่ค่อยเล่นอินเทอร์เน็ตเลยโอเคเล่นเกมแต่อินเทอร์เน็ตอะเล่นเขาแล้วเราเห็นไหมบอกพี่เห็นไหมดูมีอะไรตกของเราโบเห็นแต่ว่าตอนแรกโบไม่คิดว่าบางเรื่องที่เราพูดกันแบบนั้นแล้วเราตลกของเราสองคนโดยที่ปกติเวลาอยู่กับเพื่อนไม่มีใครเข้าใจเราอะหมายถึงว่าเราขำในมุกกันสองคนเราไม่คิดว่าคนอื่นเขาจะขำได้ด้วยอะเพราะว่าบางอย่างมันก็ไม่ตลกซึ่งเมื่อแกเป็นมีมาเพราะว่าเพื่อนเราทำอะไรคะครับถ่ายรูปถ่ายรูปทำด้วยเห็นด้วยเราให้สัมภาษณ์อยู่เห็นด้วยอันนี้ผมเห็นด้วย